สวัสดีครับตอนนี้มีงานซ่อมฝาท่อมานะครับเริ่มจากไปซื้อเหล็กมาวัดแล้วก็ตัดแล้วก็ขึ้นโครงนะครับทรงนี้ก็จะหนาหน่อยครับเพื่อรับแรงกดสูงครับผมแล้วเมื่อขึ้นโครงเสร็จแล้วเราก็ทําการเชื่อมเลยครับหากใครเชื่อมอยู่แล้วก็จะรู้ดีนะครับว่าแสงเชื่อมนี่มันร้อนมากกว่าแดดครับเพราะฉะนั้นเราต้องห่อหุ้มร่างกายให้ดีๆแล้วก็เปิดพัดลมดูดควันให้เรียบร้อยครับผมพอเชื่อมเสร็จเราก็มาเคาะขี้แสลกเพื่อตรวจดูรอยเชื่อมแนวเชื่อมเลยครับแต่เนื่องจากว่าแผ่นมันใหญ่มันช้าไปแล้วก็ทำการใช้ใบปัดลวดเลยนะครับพอตรงไหนที่เราเชื่อมไม่ติดแล้วก็ทำการเชื่อมซ้ำครับและเราที่สำคัญครับเราก็อย่าลืมคานใต้ท้องครับเราก็ต้องเชื่อมเก็บให้เรียบร้อยครับทั้งหน้าทั้งหลังและใต้ท้องข้างบนเขาให้รอบด้านครับเก็บให้หมดเลยครับผมเมื่อเสร็จแล้วก็ทาสีพ่นสีส่งงานได้ครับ